สวัสดีครับพบกันอีกแล้วกับลูกพระเจ้าตากไทยอาร์มี่นะครับนะคลิปนี้เรามากินขาหมูต้มโค้กครับมันเป็นเมนูง่ายๆที่อยากใครอยากกินพะโล้แต่ว่าทําไม่เป็นหรือว่ามันเครื่องปรุงมันเยอะใช่ไหมครับเครื่องพะโล้ครับเราใช้ขาหมูต้มโค้กแทนนี่ใส่โค้กผมใส่โค้กไปนิดเดียวเองนะเรามากินด้วยกันครับขาหมูต้มโค้กช่วยเปื่อยขนาดไหนยอดนี่น้ำจิ้มร้อนร้อนร้อนจิ้มราดลงไปเลยเปื่อยดีมากดูได้เลยอร่อยมันก็เหมือนขาหมูต้มพะโล้นะครับนะหวานๆกันนะสูตรนี้ผมได้มาจากน้องพลทหารนะน้องพลทหารทำให้กินในหม้อมันก็จะมีกระเทียมใบมะกรูดผักที่ดับกลิ่นข้าวให้กินหอมนะครับแล้วแต่ชอบแต่ใครก็ได้ร้อนห่อนมันห่อนนะเปื่อยที่มากเลยมันอร่อยที่สุดคือตรงนี้นะหมูเขาเรียกว่าคากิตรงนี้อร่อยสุดแล้วเปื่อยมากร้อนอย่างดึงแล้วมันร้อนมันร้อนเนี่ยตอนนี้มันกินกระดูกมันหลุดออกจากกันแล้วนะแต่มันร้อนช่างมันกินชิ้นใหม่ก่อนนี่มันร้อนอยู่ไว้ก่อนกินชิ้นนี้ก่อนนี่ตรงนี้อร่อยมีโน่นี่ข้าวไม่ต้องครับแค่หมูนี่ก็อิ่มแล้วสองชิ้นนี่ต้องแกมเหล้าจะดีเมนูนี้สับจริงเพิ่งวางนะครับท้ายคลิปมีอะไรจะเล่าให้ฟังตอนนี้กินขอกินก่อน
ดนี้นะครับเดี๋ยวคุณจะไม่รู้ว่าเหตุผลเพราะทำไมดูนะเปิดมาเลยโยนตะกันได้เนี่ยนะโดนออกจากกันได้เลยไหมมันคือมันเปื่อยมากนี่ถ้าไม่เปื่อยจริงมันดึงออกไม่ได้นะดูดิเปื่อยดีมากเลยมันต้มแค่ชั่วโมงครึ่งเองครับการที่เรากินอาหารเรียบร้อยการที่เราพูดจาเรียบร้อยไม่ใช่ว่าจะเป็นเกย์เป็นกระเทยเสมอไปนะครับนะอยากให้ทําความเข้าใจใหม่เสียนะผมเนี่ยเคยบวชมา3ปีสมัยตอนเป็นเด็กบวชมา3ปีแล้วที่วัดเขาก็สอนมาการกินอาหารกิริยามารยาทต้องเรียบร้อยคนที่บวชมานะเขาสอนมาอย่างนั้นแล้วก็มาเรียนที่โรงเรียนอาศิษย์การกินอาหารเนี่ยคุณจะกินมุมมามกินเสียงดังไม่ได้ช้อนจานเป็นสังกะสีถ้าเสียงดังปั๊บอดแดกโน่นไปยืนตากแดดรอเพื่อนกินข้าวจนเสร็จหรือไม่ก็โดนซ่อมอยู่จนเพื่อนกินข้าวเสร็จถ้าเสียงดังแม้แต่กิ๊กเดียวเรียบร้อยเลิกกินเขาจะสอนมาอย่างนั้นมันก็เลยติดตัวมาตั้งแต่ตอนเราเป็นนักเรียนตอนเราบวชอยู่นั่นแหละก็เลยเป็นสาเหตุที่กินอาหารเรียบร้อยปียาเรียบร้อยบางคนก็จะมองดูว่าเฮ้ยเป็นเกย์หรือเปล่าวะคือเขาสอนมาอย่างนั้นจริงนะครับนะแต่ถึงเขาสอนมาอย่างนั้นแต่บางทีต้องการความรวดเร็วในการกินข้าวบางทีเขาให้เวลา3นาทีกินข้าวเนี่ย3นาทีกินข้าว3นาทีเขาจริงๆไม่ถึง3นาทีครับประมาณ1นาทีได้คุณกินยังไงให้อิ่มภายใน1นาทีปลาทูตัวนึงเนี่ยกิน2คำบางทีการกินอาหารมันเขาวันไหนมีของหวานใช่ไหมเขาก็จะให้เอาของหวานตั้งบนหัวนี่อาจารย์สมมตินี่เป็นจานของหวานใช่ไหมเอาตั้งบนหัวเราตั้งบนหัวแล้วก็กินข้าวไปถ้าใครของหวานหล่นคนนั้นซวยบางทีก็ได้อาบน้ำของหวานนั่นแหละบางทีมีเฉาก้วยมีอะไรก็เราก็เอาตั้งบนเขาให้ตั้งบนหัวนี่แหละแล้วก็กินข้าวไปห้ามจับด้วยนะ แต่มันก็เลยทำให้เราการเป็นคนเรียบร้อยดูมีมารยาทคือเขาสอนมาอย่างนั้นนะไม่ใช่ว่าคนกินข้าวเรียบร้อยคนกิริยามารยาเรียบร้อยจะเป็นเกย์นะแต่มีลูกมีหลานไปสอนลูกสอนหลานนะครับนะใครมีลูกมีหลานคือมึงสอนลูกมึงเถอะให้มันกินข้าวให้ดังๆนะมันจะได้ไม่ต้องเป็นเกย์ก็กิริยาวาจาก็ให้มึงเป็นนักเลงหัวไม้มึงจะได้ไม่ต้องเป็นเกย์เป็นกระเทยนะมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับนะเปลี่ยนทัศนคติสมัยนะยุค 4G แล้วไทยแลนด์ยุค 4.0 แล้วจะเป็นนักเลงหัวไม้ถือไม้ถือมีดไล่ตีกันไล่แทงกันอย่างนี้มันหมดยุคแล้วครับตัวนี้นะโลกเขาเจริญแล้วครับนะก็สุดท้ายนี้ก็ขอบคุณคอมเมนต์ขอบคุณทุกการติดตามด้วยนะครับขอบคุณที่กำลังรับชม YouTube ลูกพระเจ้าตากไทยอาร์มี่นะก็คอยดูว่าพรุ่งนี้จะมีคลิปใหม่คลิปอะไรมานำเสนอต่อไปขอบคุณครับ